เดี๋ยวนะคะ Are you work work 3คือยกตัวอย่างให้ฟังอันนึงได้ไหมคะไหนลองสิไหนลองแต่งสิไหนลองพูดมั่วๆเลยสิ Are you work work 3อ่ะเดี๋ยวครูจะได้อธิบายให้ฟัง Are you left meเนี่ยเนี่ยเลิกถามได้ไหมเดี๋ยวครูตอบเองว่าได้ไม่ได้โอเคไหมไม่ต้องถามมันคือภาษาไทยไงเราไม่พูดไทยกันไง Are you left me โอเคเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวครูกำลังคิดอยู่อะไรอ่ะนึกไม่ออกกำลังนึกอยู่กำลังจะยกตัวอย่างให้ Are you married What does it mean Are you marriedช่องอะไรช่องสามใช่แปลว่าอะไรคะคุณแต่งงานแล้วหรือยังใช่คุณแต่งงานเพราะว่าลองไหนลองไหนลองอันนี้ด้วย Are you punished punished แปลว่าอะไรคะลงโทษอ๋อลงโทษน่าจะถูกลงใช่ไงก็ถูกกระทำไงครูคิดว่ามันอาจจะต้องใส่ being หรือเปล่า Are you being punished ก็ได้ Are you punished ครูว่านะในเมื่อ Are you married ได้ใช่ไหมมันก็น่าจะ Are you punished ได้เหมือนกันเพราะว่า married มันยังไม่ใส่ being เข้าใจไหมคือมันเป็น verb เหมือนกันนะทำไมอ่ะทำไมมันคุณใช่ไหมถูกแต่งงานเพราะอะไรถึงถูกแต่งงานเพราะเราแต่งเองไม่ได้โอเคโอเค Where were you born I was born in อุทัยธานีอันนี้เป็นโครงสร้างประโยคแบบไหนคะ5ประโยคนี้คิดว่ามาจากประโยคสีอะไร I was bornเป็นอะไรคะ was verb เป็นอะไรคะเป็น verb to be ค่ะใช่เป็น verb to be บวกช่องอะไรคะ born คือช่องอะไร1 2 3 born คือช่องอะไรคิดว่าคือช่องอะไรค่ะถูกต้องถูกเกิดเพราะว่าเกิดเองไม่ได้โอเคที่ถูกกระทำหรือได้รับการน่ะถูกกระทำหรือได้รับการใดๆคือ verb to be บวกช่อง3เวลาเราอ่านบทความข้อความอะไรก็ตามถ้าเราแปลผิดเนาะเราก็จะกลายเป็นว่าเราไปทำโทษใครอะไรอย่างเงี้ยที่จริงเราที่จริงถูกลงโทษที่จริงถูกเลื่อนขั้นที่จริงได้รับการเลื่อนขั้นหรือได้รับหรือเกิดหรือแต่งงานแล้วอะไรเงี้ยอะไรที่คนอื่นต้องทำให้มั้งประมาณนี้แบบได้รับการถูกกระทำก็คือ verb to be บวกช่อง3 is am are คือปัจจุบัน was were อดีต will be อนาคตบวกช่อง3โอเคถ้าคือถูกกระทำได้รับการเนี่ยถ้าเราแปลผิดเราก็จะนึกว่าตัวเองทำไงถ้าเราไปอ่านอะไรใช่ไหมนั่นแหละจะไม่มีช่อง1เด็ดขาดนะครูเคยได้ยินครั้งเดียวเลยนะใน the crown นะแล้วครูก็มันมีช่องหนึ่งได้ด้วยหรออะไรเงี้ยครูก็ไม่แน่ใจมันอาจจะเป็นสแลงเป็นสำนวนหรือครูไม่ได้ย้อนไปดูไงไม่รู้อยู่ตรงไหนด้วยหรือเขาอาจจะพูดผิดก็ได้อาจจะลืมใส่ ing ก็ได้หรืออะไรไม่รู้เนาะก็เป็นไปได้แต่มันไม่มีนะเท่าที่เห็นไม่มีอ่ะมันมีแค่นี้ใช่ค่ะvery goodเอาหลายความหมายเลยนะเป็นอยู่คือรู้สึกหรือกำลังหรือถูกกระทำเนาะครูเขียนไม่ครบมันคือความหมายของ verb to be โอเคถ้าเราพูดถึงปัจจุบันก็เนี่ยอย่างที่บอกไปแต่ว่าถ้าถูกลงโทษเขาน่าจะนิยม being punished อะไรเงี้ยแต่ถ้าถูกได้รับการเลื่อนขั้นหรอไม่ต้องใส่ being มั้งครูว่าใส่ไม่ใส่ก็ได้อะเพราะว่าอย่าง are you married มันยังไม่ใส่เลยใช่ไหมถ้าเป็นแบบว่าเลื่อนขั้นก็คือแบบว่า are you promoted yes are you promoted ใช่พูดถึงปัจจุบันเนาะอั
อันนี้มันก็กำกวมนะแบบปัจจุบันกับอดีตอะแบบอย่างคำว่าชนะใช่ไหมคะ I won the lottery สมมุติอะก็คือมันชนะตอนนั้นแล้วอะชนะพอชนะปุ๊บก็คือชนะแล้วเลยก็เป็นอดีตไปเลยเออแต่มันเออวันอันเนี้ยมันเราอันนี้เราต้องจำค่ะไม่ว่าถึงเรายังไม่ได้ไปขึ้นเงินถึงเราจะอะไรเราก็ I won ก็คือเป็นอดีตไปแล้วนึกออกไหมเอออันนี้แบบบางอันมันจำเอาละกันส่วนคำว่าเลื่อนขั้นคุณไม่แน่ใจว่ามันจะ were you promoted หรือ are you promoted อ่ะคุณว่า are นะแบบเหมือนขนาดแต่งงานยังมันอาจจะกลายเป็น were ก็ได้ไม่แน่ใจเพราะว่าเลื่อนถูกยกตำแหน่งแล้วก็จบไปแต่ไม่ได้แปลว่าตกลงมานะเออก็อันนี้นะไม่แน่ใจเดี๋ยวครูไปดูอีกทีแต่อย่างถ้าแต่งงานมันต้องใช้คำว่า are you married เพราะว่าถ้า were you married แปลว่าเคยอย่างนี้ไงก็คือหย่าไปแล้ว were you married อะไรอย่างเงี้ยwill มีคน